ราทดสอบแล้วนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างโดยเริ่มจากเวลาเรามีโครงการใหม่ๆโรงไฟฟ้าใหม่ๆเราก็จะเริ่มจากการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งโครงการแต่ละประเภทของเราจะมีพลังขนาดมีหลายเชื้อเพลิงซึ่งจะแตกต่างกันเราไปดูกันตรงนี้ก่อนนะอย่างเช่นขอโทษนะคะทั้ง3อันนี้นะคะก็จะเป็นประเภทของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันตรงที่ระดับความรุนแรงถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กที่ระดับความรุนแรงต่ำเราก็ศึกษาแค่ IEE หรือที่เรียกว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะคะในระดับความรุนแรงที่สูงขึ้นเราก็จะศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจจะเรียกว่า EIA โครงการที่เข้าข่ายการศึกษา EIA ก็จะเช่นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนอย่างเช่นใช้ก๊าซธรรมชาติน้ำมันกำลังผลิตรวมแล้วไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์ถ้ากำลังเกิน 3,000 เมกะวัตต์เราก็จะศึกษา ESIA ที่เรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินอันนี้เราก็ต้องศึกษา ESIA เหมือนกันซึ่งเน้นการศึกษาด้านสุขภาพเป็นสำคัญนะคะในทุกขั้นตอนของการศึกษานะคะเราจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลยใช่เราจะมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งโครงการแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันแต่ความเข้มข้นที่มากที่สุดก็คือตัว ESIA ตัวนี้เราจะศึกษาถึง3ครั้งเขาเรียกข้อ1ข้อ2ข้อ3ค่ะข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่เราจัดก็คือการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนข้อ1ข้อ2ข้อ3จะต่างกันยังไงข้อ1คือการจัดรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นก็จะถามเขาว่าเขากังวลอะไรห่วงใยอะไรจากตรงนี้นะคะเราก็จะนำมาทำเป็นเหมือนขอบเขตของการศึกษารายงานซึ่งเราได้จากตรงนี้แล้วก็จะเป็นข้อ2คือการศึกษาความเห็นเบื้องต้นของเขาเหมือนกันว่าเขากังวลอะไร